ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้ายูล็อกนะครับ 5,200 ตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าตัดหญ้าที่เป็นหญ้าแบบเรียบไม่ได้นะครับปัญหาก็คือว่าเราต้องใช้ตัวที่เป็นตัวสายเอ็นนะครับในการตัดตัวนี้แล้วก็ปัญหาอีกตัวนึงก็คือว่าตัวกากตัวนี้ฮะมันจะมี2แบบคือแบบกว้างกับแบบสั้นนะครับถ้าใช้กากแบบกว้างเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันจะติดเอ็นตัวนี้เวลามันตีตัวใบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยถอดกากออกซึ่งจริงถ้าเกิดลูกค้าอยากได้กากสั้นนะครับก็แจ้งได้นะครับเพราะเรามีกากสั้นด้วยนะครับตัวนี้ปัญหาอีกปัญหานึงคือลูกค้าแจ้งว่าสตาร์ทติดยากนะครับมันจะมีตัวที่เป็นปั๊มคาบูตรงนี้ครับเวลาที่ก่อนสตาร์ทเนี่ยต้องปั๊มให้เต็มก่อนนะครับพอเต็มปั๊บทีนี้ก็จะสตาร์ทง่ายแล้วครับลองดูนะครับ